บอกให้ฟังกันก่อนนะคอร์สเนี่ยจริงๆแล้วเป็นคอร์สสอวนซึ่งป๋าเอาโจทย์เก่าๆสอวนทั้งหมดแล้วก็รวมทั้งโจทย์ที่ป๋าคาดการว่ามันน่าจะมีออกเนี่ยเอามาลงนะฮะแต่ป๋าบอกก่อนเลยว่าโจทย์ในนี้ทั้งหมดส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไอ้วันเนี้ยที่เราเรียนกันโกลศาสตร์อาจจะยังไม่ค่อยเห็นความแตกต่างบางคนที่เรียนม.4 มาอาจจะเคยคุ้นเคยแต่เดี๋ยวพอไปเรียนเป็นไฟฟ้าหรือเรื่องของสมบัติสสารเนี่ยใครที่ไม่เคยได้เรียนของเนื้อหาม.ปลายมาน่าจะไม่ไหวในเนี้ยมีหลายคนเป็นเด็กม.3นะเพราะว่าเขาบอกว่าสอวนสอบได้แต่ม.3 ม.4 ม.5 ม.3 ไม่รอดหรอกนะฮะเอาความรู้แค่ม.ต้นไปสอบไม่รอดเด็ดขาดและถ้าเป็นเด็กที่กำลังขึ้นม.4 หรือตอนนี้อยู่ม.4 ก็ไม่น่ารอดอีกเหมือนกันนะฮะเพราะนั้นสอวนจริงๆจะสอบได้จริงๆอ่ะน่าจะเป็นม.5นะและต้องเป็นม.5ที่ค่อนข้างรักดีด้วยคือเรียนล้ำไปก่อนแล้วอ่ะมันถึงจะทำได้นะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ป๋าก็จะสอนแบบอาจจะไม่ได้เร็วมากเพราะป๋าคิดว่าน่าจะมีหลายคนไม่น่าจะทันนะฮะไม่น่าจะทันแล้วก็เก็บเกี่ยวความรู้ไปละกันนะฮะอย่างน้อยวันนี้ไปเรียนไปสอบครั้งแรกเนี่ยโอเคก็ไปดูสนามไปดูแนวข้อสอบเอาละกันนะฮะก็อย่าเพิ่งไปคาดหวังมันว่าจะสอบได้ตั้งแต่ม.3 ม.4 นะครับเพราะว่าความรู้ที่ออกเนี่ยมันเกินกว่าที่เองเรียนที่โรงเรียนนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ป๋าก็จะสอนคือจริงๆถ้าเรียนคอร์สเบสิกกับป๋าจบแล้วอ่ะหมดเลยอ่ะเรียนคอร์สอวนเนี่ยสบายหรือสบายเลยแล้วมันก็จะต่อยอดความเก่ายิ่งขึ้นด้วยนะฮะแต่วันนี้น่าจะมีอีกหลายอันที่ป๋าก็จะต้องสอนให้หมดนะทั้งวิธีปกติที่เขาทำกันและวิธีที่มันง่ายๆนะฮะวิธีที่มันง่ายๆซึ่งบางทีเองอาจจะยังตามไม่ทันแต่บทเนี้ยอาจจะยังไม่เคยเห็นภาพมากนักนะเพราะว่ามันเป็นกลศาสตร์นะฮะเองอาจจะเรียนมาตั้งแต่ตอนม.4นะฮะหรือว่าม.3 บางอันอาจจะมีเรียนแต่เพราะฉะนั้นป๋าก็จะพูดเนื้อหาเยอะหน่อยในวันนี้วันแรกนะฮะป๋าแบ่งโจทย์เป็นลำดับไว้นะอย่างวันเนี้ย20ข้อนะฮะครั้งถัดไปก็จะเป็นอีก20ข้อแล้วเป็นโจทย์คล้ายวันนี้แต่มันจะยากขึ้นทีละสเต็ปเรื่อยๆนะแล้วเดี๋ยวข้อหลังๆก็คงจะไม่ต้องพูดเยอะละเพราะเนื้อหาจะมีการทวนแค่ตอนเบื้องต้นนะครับในเอกสารที่ส่งให้นี้ถ้าเปิดดูดูหน้านะปึ๊บโอเคนะครับก็อย่างที่บอกจะมีสูตรให้นะครับจะมีสูตรให้อันนี้ก็จะเป็นสูตรของการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงนะฮะเรื่องการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็จะมีตั้งแต่สูตรต่างๆสูตรการหาค่าการขจัดความเร็วความเร่งสูตรพวกเนี้ยป๋าคิดว่าหลายคนน่าจะต้องพอรู้นะฮะแล้วก็มาถึงเรื่องของกราฟการเคลื่อนที่ก็จะมาเน้นกันอยู่3ตัวนี้กราฟการเคลื่อนที่นะครับป๋าเริ่มสอนเลยนะกราฟการเคลื่อนที่ก็จะเน้นกันอยู่ที่3ตัวนี้ก็คือกราฟST VT แล้วก็ AT ซึ่งเดี๋ยวป๋าจะสอนวิธีการใช้นะฮะให้เก่งขึ้นนะฮะแล้วก็มาถึงเรื่องของสมการครับสมการก็จะมีสมการหลักๆก็จะมีอยู่แค่นี้ก็คือนี่ครับนี่ก็คือสมการนะฮะซึ่งหลายคนน่าจะมีสูตรรู้กันอยู่ในใจแล้วคือคอร์สอวน.เนี่ยบอกไว้ก่อนเลยนะฮะว่าถ้าจะมานั่งสอนกันแต่เบสิกเบื้องต้นเนี่ยไปไม่รอดเพราะโจทย์เขาค่อนข้างแอดวานซ์นิดนึงมันคือสำหรับบุคคลที่อยากจะไปโอลิมปิกวิชาการน่ะเพราะนั้นคุณก็ต้องมีความรักในวิชานี้มากกว่าปกตินะครับอ่ะโอเคนะนี่ก็คือสูตรของมันนะก็จะมีตัวแปรอยู่5ตัวก็คือตัวแปร S ตัวแปรอะไร V U A แล้วก็ T ทั้งหมดมีอยู่5ตัวแปร S ก็คือการขจัดนะฮะ V ก็คือความเร็วปลาย U ความเร็วต้น A ความเร่งและ T ก็คือเวลานะครับโอเคเรื่องการแทนเครื่องหมายแล้วก็มีสูตรที่สำคัญที่ป๋าเพิ่มให้อีก2ตัวก็คือสูตรนี้ซึ่งเดี๋ยวเอาคงจะมีโจทย์นะฮะเพราะนั้นข้อแรกๆนี่อาจจะไปช้านะฮะข้อแรกๆอาจจะไปช้าเพราะว่าอาจจะเพิ่งเริ่มสอนนะครับอ่ะโอเครูปนี้รูปคือการตกอย่างอิสระนี่ครับนี่ก็คือการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงก็จะมีเนื้อหาตามนี้นะเพราะนั้นเดี๋ยวโจทย์ชุดเนี้ยมันจะไล่เนื้อหาไปทีละบททีละบททีละบทเดี๋ยวป๋าจะกลับมาที่เนื้อหาของแต่ละบทแล้วกันนะครับอ่ะเพราะนั้นเราลุยโจทย์กันเลยแล้วกันนะฮะทำโจทย์ไปสอนเนื้อหาไปนะเพราะนั้นบางข้ออาจจะสอนนานเพราะป๋าจะสอนเนื้อหาก่อนนะครับเพราะนั้นเองคงต้องมีความรู้กันนิดนึงนะฮะมีความรู้กันนิดนึงอ่ะโอเคมาขออนุญาตขึ้นโจทย์ชุดข้อที่1เลยค่อยๆไปกันนะฮะอ่ะมาดูข้อที่1เลยเพราะนั้นป๋าถึงได้บอกว่าควรจะเป็นเอกสารแบบแท็บเล็ตนะฮะแบบแท็บเล็ตเพราะจะได้โจทย์เพิ่มเติมได้อ่ะมาดูโจทย์ข้อที่1กันนะฮะโจทย์ข้อที่1โจทย์ข้อนี้อดีตเคยเป็นข้อสอบ N ด้วยแล้วอยู่ๆก็เอามาออกสอวน
นะฮะสวนนี้ป่ารวบรวมข้อสอบย้อนหลังมาประมาณ 7-8 ปีนะฮะตั้งแต่ประมาณปี60มั้งนะฮะ5960เลยอ่ะลิฟต์ตัวหนึ่งครับเดิมอยู่นิ่งจากนั้นก็เคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งคือ2เมตรเปอร์เซกสแควร์ในทิศขึ้นนะฮะเมื่อเวลาผ่านไป2วินาทีนะฮะไฟซึ่งอยู่สูงจากพื้นลิฟต์ 2.95 เมตรเนี่ยเริ่มหลุดจากเพดานตรงหาว่าหลอดไฟจะอยู่ในอากาศนานกี่วิก่อนจะกระทบพื้นครับอ่ะมาข้อนี้เราควรจะต้องรู้อะไรบ้างอ่ะวาดรูปก่อนป๋าขอแอนนิดนึงนะครับลายมืออาจจะไม่ค่อยสวยนะนี่คือตัวลิฟต์ละกันนี่คือตัวลิฟต์ตัวลิฟต์เนี่ยสูงคือ 2.95 โอเคเจ้าหน้าที่ดูให้น้องหน่อยน้องมันคนเข้าไม่ได้2.95 นะครับแล้วก็มีน็อตอยู่ตัวหนึ่งอยู่ข้างบนตรงนี้นะฮะโอเคนะฮะลิฟต์ตัวเนี้ยเคลื่อนที่ขึ้นด้วยความเร่งคือ a เท่ากับ2นะ a เท่ากับ2เมตรเปอร์เซกสแควร์โอเคเขียนข้อมูลก่อนนะครับ1 2แล้วก็เมื่อเวลาผ่านไประบบเนี้ยเมื่อเวลาผ่านไป t เท่ากับ2วิเนี่ยนะฮะ t เท่ากับ2วิก็ไอ้น็อตสีน้ำเงินตัวเนี้ยก็หลุดออกมาเขาถามว่ามันจะลอยอยู่ในอากาศนานเท่าไหร่จนตกถึงพื้นอ่ะโอเคเรามาดูกันก่อนโดยข้อนี้คือเรื่องการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงธรรมดานะฮะเป็นการเคลื่อนที่แนวเส้นตรงธรรมดาแต่คราวเนี้ยมันมาออกโจทย์คืออะไรมันกลายเป็นระบบเนี้ยมันเคลื่อนที่ระบบเนี้ยมันเคลื่อนที่ทุกทีเราจะอยู่ในกรอบอ้างอิงซึ่งเทียบกับพื้นโลกนะฮะวัตถุไอ้ตัวเวลาตัวเนี้ยเวลาตัวนี้ที่โจทย์ให้มาเนี่ยเขาให้มาหลอกครับ2วินาทีตัวเนี้ยเขาให้มาหลอกเพราะในขณะที่ลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นน็อตก็เคลื่อนที่ไปกับลิฟต์อย่าลืมนะลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นน็อตก็เคลื่อนที่ไปกับลิฟต์เพราะฉะนั้นตอนที่เริ่มหลุดเนี่ยโทษนะฮะไอตอนที่เริ่มหลุดเนี่ยไอตอนที่น็อตตัวนี้เริ่มหลุดเนี่ยเมื่อเทียบกับเพดานลิฟต์ตัวเนี้ย U ของมันจะมีค่าเป็น0 U ของมันจะมีค่าเป็น0นะเห็นป่ะมันติดกันไปนี่ถูกป่ะมันติดไปด้วยกันเพราะฉะนั้นตอนมันขึ้นก็ขึ้นด้วยกันตอนมันลงก็ลงด้วยกันมันจะมีความเร็วเท่าไหร่ก็เหมือนกันวัตถุจำไว้เลยนะฮะข้อนี้สิ่งที่ควรรู้อย่างแรกสุดก็คือเอาไปใช้ในตอนเรียนด้วยนะวัตถุที่หลุดออกจากพาหนะใดมีวัตถุและมีพาหนะนะที่มันติดอยู่วัตถุที่หลุดออกจากพาหนะใดวัตถุนั้นจะมีความเร็วต้นเท่ากับความเร็วของพาหนะอันนั้นโอเคไหมเพราะฉะนั้นถ้าสมมติผ่านไป2วิตัวเนี้ยไอ้ลิฟต์ตัวเนี้ยสมมติมีความเร็วเท่าไหร่ไม่รู้อ่ะสมมติ10น็อตตัวนี้ก็ต้องมีความเร็ว10ด้วยเพราะนั้นความเร็วของน็อตเมื่อเทียบกับเพดานลิฟต์อ่ะ U มันจึงเป็น0แล้วมันก็ตกลงมาตัวหน้านี้อ้าวล่ะแต่พอมันตกลงมาทางด้านนี้ปึ้งปุ๊บเนี่ยนะธรรมดามันตกภายใต้ค่า G ถูกป่ะตกภายใต้ค่า G นะครับโอเคป่ะตกภายใต้ค่า G แต่คราวนี้คืออะไรแต่คราวนี้คืออะไรแต่คราวนี้ตัวลิฟต์วิ่งขึ้นไป2ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับน็อตเนี่ยลงมาด้วยค่าความเร่งคืออะไรพอมันหลุดออกจากเพดานลิฟต์แล้วมันเหมือนอิสระแล้วถูกป่ะตกลงมาด้วยความเร่งเท่าไหร่ 4ในขณะเดียวกันพื้นลิฟต์ก็วิ่งขึ้นไปด้วยอะไร A อีกตัวนึงเพราะฉะนั้นนะฮะเพราะฉะนั้น A ที่น็อตรู้สึกแล้วกันเอางี้นะคือจริงๆมันใช้ความเร่งสัมพัทธ์เนี่ยก็คือ g + a ครับนี่ g + aถูกไหมมันลงมา G ขึ้นไปอีก A โอเคไหมลงมา G ขึ้นไปอีก A ก็กลายเป็น A บวก G ครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติพื้นลิฟต์อยู่เฉยๆสิครับถ้าลิฟต์ไม่มีความเร่งก็จะเป็น G เฉยๆเพราะตัวเนี้ยตกลงมาถูกไหมแต่ตัวเนี้ยพื้นลิฟต์แม่งวิ่งขึ้นไปด้วยอีก A ก็เอาอย่างนี้ละกัน G มันบวกตามแบบเวกเตอร์แต่เหมือนรถน่ะถ้าเองวิ่งหารถด้วยความเร็ว5แล้วรถก็วิ่งเข้าหาเองด้วยความเร็ว10เองจะเหมือนรถวิ่งเข้าหาเองด้วยความเร็ว15เห็นมั้ยถ้าวิ่งเข้าหากันก็คือบวกกันถูกป่ะเพราะนั้นอันเนี้ยตกลงไปนะด้วยความเร่ง G ตัวนี้ในขณะเดียวกันลิฟต์ก็เคลื่อนที่ขึ้นด้วย A อีก2เพราะนั้นน็อตตัวนี้จะต้องรู้สึกเหมือนกับว่าพื้นลิฟต์ตัวเนี้ยวิ่งเข้ามาหามันด้วยความเร่งเท่าไหร่12ครับหรือ A บวก G นั่นเองจริงๆนะต้องลบกันตามแบบเวกเตอร์บวกกันตามแบบเวกเตอร์นั่นเองนะฮะอ่ะเพราะนั้นจากสูตรของเรานะครับสูตรของเราก็ต้องใช้สูตรนี้ s เท่ากับ ut บวกเศษ2 at สแควร์ a รวมแล้วกันทีเนี้ยตัวเนี้ยเป็นศูนย์ครับเพราะน็อตหลุดออกจากเพดานลิฟต์เปรียบประดุจกับน็อตหลุดออกมาจาก u เป็นศูนย์เพ
เพราะเพดานกับน็อตมันมีวีตัวเดียวกัน10ก็10เหมือนกันถูกไหมฮะ5ก็5เหมือนกันเพราะนั้นตอนหลุดเทียบกันก็คือเป็น0เพราะนั้น S ตัวนี้ก็คือ 2.95 ฮะ 2.95 เท่ากับเศษ12 A รวมก็ต้องกลายเป็น 9.8 บวก2ครับนี่ 9.8 บวก2ฮะแล้วก็คูณ T กำลัง2ครับอ่ะแก้ทำการออกมาได้ T เท่ากับตึ๊ด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 อ่ะได้เท่าไหร่บางทีปากก็จะได้เป็นการรอไปในตัวด้วยนะรอไปในตัวด้วยนะฮะอ่ะ 2.95 คูณ2เท่ากับหาร11 11.8 ได้1ส่วน2ครับได้1ส่วน2ออกมาเป็น1ส่วนรูท2ครับโอเคตัวใหญ่สอบสวน.มักจะใช้ค่า G คือ 9.8 นะครับอย่าไปใช้ข้อตอบเท่ากับ1ส่วนรูท2ข้อตอบข้อ B ครับโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ใช้ความรู้อะไรอ่ะอย่างแรกสุดสำหรับเด็กม.ต้นบางคนอาจจะรู้สึกว่าข้อนี้ง่ายหรืออาจจะยากตามไว้นะฮะวัตถุที่อยู่ในพาหนะใดนะครับวัตถุที่หลุดอยู่ในพาหนะใดข้อนี้จริงๆนะอาจจะมองเหมือนอย่างนี้ก็ได้นะตัวเนี้ยเหมือนโยนออกมาถูกป่ะพอโยนออกมาปุ๊บตัวเนี้ยก็ต้องตกออกมาภายใต้ G แต่ในขณะเดียวกันพื้นลิฟต์ตัวเนี้ยวิ่งไล่ขึ้นไปด้วยความเร่ง A อีกตัวนึงเพราะฉะนั้นความเร่งสัมพัทธ์ที่พื้นลิฟต์เทียบกับตัวน็อตตัวเนี้ยจะต้องกลายเป็น A บวก G เพราะฉะนั้นอาจจดเพิ่มนิดนึงจดเพิ่มนิดนึงถ้าในขณะเดียวกันที่มันตกลงมาตัวนี้เป็น G แล้วลิฟต์ตัวนี้ลงด้วยความเร่ง A สมมตินะ A ตัวนี้คือ3 G ตัวนี้คือ10 A รวมของข้อเนี้ยจะต้องกลายเป็นเท่าไหร่7เมตรเปอร์เซกสแควร์ครับเพราะมันลงมา10แต่พื้นลิฟต์หนีออกไปอีก3เข้าใจป่ะพื้นลิฟต์หนีออกไปอีก3ถ้าเกิดลงมาด้วย A ตัวนี้คือ G ด้วยเนี่ยน็อตจะต้องไม่มีมาถึงพื้นลิฟต์เลยเข้าใจมั้ยฮะถ้าลิฟต์มันขาดโอเคเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นกรณีนี้ถ้าลงก็จะต้องเป็นความเร่งคือ7แต่ถ้าเกิดมันสวนกันแบบนี้ก็เป็นเท่าไหร่เป็นบวกกันครับนะฮะเพราะนั้นจำง่ายๆครับถ้าความเร่งเข้าหากันความเร่งรวมก็คือบวกกันถ้าความเร่งหนีออกจากกันความเร่งรวมก็คือลบกันครับอ่ะโอเคโอเคเจ้าหน้าที่ดูแลน้องๆหน่อยมีน้องหลายคนยังเข้าไม่ได้วันนี้วันแรกนะตะกุกตะกักนิดนึงเพราะนั้นป่าอาจจะไปไม่ค่อยเร็วนะครับอ่ะข้อนี้ทันกันไหมนะอ่ะตรงนี้จดเพิ่มครับจดเพิ่มไปนะครับอ่ะเพราะนั้นสรุปข้อนี้ควรจะรู้อะไรอ่ะถ้าสรุปนะถ้าสรุปป๋าก็จะเขียนอย่างนี้ละกันขอโทษด้วยวันนี้วันแรกปึ๊บนิดนึงป๋าไม่ไปเร็วนะครับป๋าไม่ไปเร็วถ้าไม่ทันจริงๆป๋าก็เพิ่มเวลานะฮะก็คือพูดง่ายๆว่าถ้าไอ้น็อตตัวนี้ลงด้วย G แล้วมี A ขึ้นเราจะได้ว่า A รวมนะก็จะกลายเป็น G บวก A แต่ชั้นใดชั้นนั้นถ้าตัวนี้นะครับตัวเนี้ยมันลงแล้วในขณะลง G อยู่แล้วนะลิฟต์ก็ลงด้วยความเร่ง A ตัวหนึ่งเราจะได้ A รวมข้อนี้ก็คือ G ลบ A ครับนะเป็นแบบนี้นะเริ่มต้นดูเป็น0เสมอครับไฮไลท์สำคัญตรงนี้ไว้ด้วยนะไฮไลท์สำคัญตรงนี้ไว้ด้วยนะว่า A ตัวนี้เป็น0เนี่ยเพราะอะไรA ตัวนี้เป็น0เพราะอะไรนะถัดไปข้อที่2ครับข้อที่2ครับมาอาจจะช้าหน่อยนะอาจจะช้าหน่อยค่อยๆไปโยนลูกเทนนิสขึ้นไปในแนวดิ่ง3ลูกติดต่อกันจากตำแหน่งเดียวกันอัตราเร็วต้นคือ 9.8 เมตรต่อวินาทีเท่ากันโดยเว้นช่วงเวลาระหว่างการโยนลูกถัดไปคือ1วินะฮะ1วิจงหาว่าลูกเทนนิสลูกที่2และลูกที่3จะสวนทางกันที่ระยะทางความสูงจากตำแหน่งที่โยนกี่เมตรอ่ะมาข้อนี้ก่อนจะทำเนี่ยป๋าอาจจะต้องสอนหลายอย่างนิดนึงนะครับอาจจะต้องสอนหลายอย่างนิดนึงอ่ะมาทวนกันนิดนึงก่อน
โอเคเขาโยนลูกเทนนิสขึ้นไปสิ่งหนึ่งที่แปะอยากจะสอนพวกเองเอาไว้ก็คือการตกอย่างอิสระจำลูกไว้นิดนึงนะครับเวลาเราตกอย่างอิสระลงมาเนี่ยนะตกอย่างอิสระลงมารูปเนี้ยอยากให้จำมันใช้ประโยชน์เยอะมากไม่ว่าจะเป็นการไปสอบสอนหรือว่าไปสอบอะไรก็ตามแต่นะฮะถ้าตรงนี้คือที่เวลา t เท่ากับ0สมมตินะป่าใช้ g เท่ากับ10แล้วกันเพื่อความง่ายตัวเลขจะได้จำง่ายๆนะฮะถ้าตรงนี้คือที่เวลา t เท่ากับ1ตัวนี้คือที่เวลา t เท่ากับ2ตัวนี้คือที่เวลา t เท่ากับ3และตัวนี้คือที่เวลา t เท่ากับ4ถ้า1วิตรงเนี้ยระยะทางตรงเนี้ยจะได้5เมตรตรงนี้ถึงตรงนี้จะได้อีก15เมตรตรงนี้ถึงตรงนี้จะได้อีก25เมตรและตรงนี้ถึงตรงนี้จะได้อีก35เมตร5 15 25 35เพราะนั้นถ้าอีกวินึงเองคงรู้นะมันคงจะได้45นะครับอันนี้คือค่า g เป็น10นะครับถ้าค่า g เป็น 9.8 ก็จะเออเลอร์นิดนึงเพี้ยนนิดนึงเพราะนั้นแล้วพอมาถึงณตำแหน่งตรงนี้แน่นอน v ตัวนี้จะเป็น10 v ตัวนี้จะเป็น20 v ตัวนี้จะเป็น30และ v ตรงนี้จะเป็น40ตามค่า g เพราะค่า g มันจะเร่งให้เร็วขึ้นทุกๆอะไร10เมตรเปอร์เซ็นต์ทุกๆ1วิโอเคมั้ยครับเพราะฉะนั้นเวลาเขียนกราฟเนี่ยถ้าเราเขียนกราฟนะครับนะถ้าเราเขียนกราฟอย่าลืมนะกราฟพระเอกที่สุดในบทเนี่ยคือกราฟ BT คือกราฟ BT สโลปคือ G ครับสโลปคือ G นะฮะถ้าเกิดเราปล่อยตกลงกราฟจะเป็นรูปแบบนี้ครับอย่างนี้นะฮะโอเคก็จะกลายเป็นรูปแบบนี้ไป1วิ2วิ3วิอะไรก็ว่ากันไปนะแล้วความเร็วก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะตัวนี้ก็เป็น5เมตรตัวนี้เป็น15เมตรแล้วตัวนี้ก็เป็น25เมตรอะไรอย่างเงี้ยเห็นป่ะตามที่มันเคลื่อนที่ได้นะครับอ่ะโอเคทีนี้อีกสิ่งหนึ่งที่จะต้องรู้เขาโยนขึ้นไป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 แต่ละลูกห่างกัน1วินะแต่ละลูกห่างกัน1วิมันโยนขึ้นไปด้วยความเร็วเท่าไหร่ครับด้วยความเร็ว 9.8 โอ้โห10ก็ไม่10แต่เผอิญข้อนี้ G มันเป็นเท่าไหร่ G มันเป็น 9.8 หมดเลยเพราะฉะนั้นถ้าป่าวาดรูปบอกแล้วนะครับบางคนอาจจะงงหน่อยนะครับเพราะว่าบอกแล้วว่ามันใช้ความรู้ของเยอะเลยอ่ะถ้าป่าวาดรูปกฎศาสตร์เนี่ยมันต้องวาดรูปก่อนนะฮะตัวนี้เราเว้นเอาไว้นะครับก็ควรรู้ข้อเนี้ยเขาโยนขึ้นไปรูปที่1โยนขึ้นไปนะฮะสุดท้ายแล้วก็ตกลงมาแบบนี้ตัวนี้นะครับโยนขึ้นไปด้วยอยู่อยู่ตัวนี้คือ 9.8 เมตรเปอร์เซ็กต์ทีนี้เรารู้ครับถ้าเราเขียนกราฟ BT โยนขึ้นยิ่งวิ่งยิ่งช้าอยู่แล้วถ้าความเร็วตัวนี้คือ 9.8 กราฟ BT สโลปคือ A แต่ถ้าเป็นแนวดิ่งก็คือ G นั่นเอง G สโลปก็คือต้องได้ 9.8 เพราะฉะนั้นตัวนี้ตัดที่1วิครับจำไว้นะฮะความชันของมันเนี่ยสโลปของกราฟเนี่ยจะเป็น A ครับซึ่ง A ในที่นี้ก็คือ G ครับ G ก็คือต้องได้ 9.8สโลปก็คือแกน y หารแกน x เพราะนั้นแกน y ต้องเป็น 9.8 แกน x เป็น1เพื่อได้สโลปคือ 9.8 หรือค่า g นั่นเองโอเคไหมครับโอเคแล้วพื้นที่ใต้กราฟคือใครพื้นที่ใต้กราฟตัวเนี้ยพื้นที่ใต้กราฟตัวเนี้ยมันก็จะกลายเป็น s ครับพื้นที่ใต้กราฟเนี่ยจะได้ s เพราะนั้น x ก็คือเศษ1ส่วน2คูณฐานคูณ0ก็คือ 9.8 ได้ออกมาก็คือเท่าไหร่ได้ 9.8 ออกมาก็คือได้9.8 หาร2ครับก็ 9.8 หาร2ก็ 4.9 นะฮะ 4.9 4.9 เมตรคืออะไรอ่ะมาดูกันนั่นก็แปลว่าลูกที่1ป่าใช้สีฟ้าตอนลูกที่1ออกไปปุ๊บผ่านไป1วิลูกที่1จะอยู่นี่ลูกที่2จะเพิ่งออกมาพอผ่านไปอีก1วิเนี่ยนะฮะฟังเลยนะครับนี่นะลูกที่1อยู่ตรงนี้ลูกที่2ป่าใช้สีเขียวจะอยู่ตรงนี้และลูกที่3ป่าใช้สีแดงจะอยู่ตรงนี้นี่คือลูกที่3อยู่คือ 9.8 เอามาทางด้านนี้เลยโอเคมั้ยอยู่ 9.8 ทางด้านนี้งงมั้ยเพราะเผอิญนะครับเผอิญว่าอะไรการวิ่งจากตรงเนี้ยถึงตรงเนี้ยมันก็คือ1วิแล้วการวิ่งจากตรงนี้ถึงตรงเนี้ยมันก็คือ1วิครับเพราะนั้นเขาโยนห่างกัน1วิ1วิ1วิเขาถามว่าลูกที่2และลูกที่3จะสวนห่างกันที่ระยะความสูงเท่าไหร่นั่นก็แปลว่าเขาสนใจลูก2กับลูก3นั่นก็แปลว่าเขาตัดตรงนี้ทิ้งเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้จริงๆแล้วมันจะกลายเป็นป๋าขออนุญาตลบตรงนี้นะครับขออนุญาตลบตรงนี้โจทย์ข้อนี้จริงๆมันจึงกลายเป็นแค่เพียงสนใจแค่ตรงนี้ครับหนูเอ๋ยดูดีๆนะ
มันจึงกลายเป็นสนใจว่าเฮ้ยตอนที่ลูกแดงวิ่งขึ้นด้วยความเร็วอยู่ 9.8 ตอนนั้นน่ะไอ้ลูกเขียววิ่งอยู่ที่จุดสูงสุดอยู่2ตัวเนี้ยมันเป็น0ถูกไหมมันคือตำแหน่งที่จุดสูงสุดตรงนี้แล้วมันก็อยู่ห่างกันเท่าไหร่นะ 4.9 เขาถามว่าเฮ้ยไอ้นี่ก็ตกลงมาไอ้นี่ก็ขึ้นไปมันไปชนกันที่ตรงไหนครับ h ตัวนี้เป็นเท่าไหร่เข้าใจไหมฮะออกแล้วครับสอนอมันไม่หมูโยน3ลูกครับห่างกัน1วิอิงก็ต้องมาโนได้หรอว่าโยนไปปึ้ง1วิตอนแรกนะตอนแรกลูก1อยู่ตรงนี้อีก1วิลูก1อยู่นี่อีก1วิลูก1อยู่นี่แสดงว่าตอนที่ลูก1อยู่นี่ลูก2ก็ต้องอยู่นี่ลูก3ก็ต้องอยู่นี่ถูกป่ะเพราะฉะนั้นเขาสนใจว่าลูก2จะลูก3จะสวนกันเท่าไหร่ก็เหมือนตัดตรงส่วนนี้ทิ้งไปว่าไม่สนนะฉันมาสนเฉพาะเซกชันตอนที่2ลงปึ๊บลงมาแล้ว3ขึ้นไปมันมาสวนกันที่ความสูง h เล็กเท่าไหร่ครับเห็นป่ะต้องวิเคราะห์ตัวนี้ได้ก่อนไม่งงนะครับโอเคเรามาทำจริงๆกันก่อนเรามาทำจริงๆกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวป๋าจะบอกให้ว่าถ้าเป็นคนที่เก่าจริงเจอรูปแบบนี้เขาจริงๆไม่ใช่สูตรลัดหรอกแต่มันทำบ่อยๆจนมันจำได้คนบางคนพอจบตัวหน้านี้เสร็จปึ้งเนี่ยเขาได้คำตอบแล้วนะครับตอนนี้เขาได้คำตอบแล้วอ่ะแต่เรามาทำกันจริงๆก่อนว่าจริงๆเขาทำมันยังไงตัวนี้ป๋าขออนุญาตลบนะครับอ่ะไม่ต้องลบก็ได้อ่ะมาป๋าทำกันจริงๆครับโจทย์จะทำแบบนี้เราจะต้องหาเวลาที่มันสวนกันจำไว้นะครับทุกครั้งที่มีวัตถุสองลูกวิ่งเข้าหากันอ่ะป๋าขออนุญาตยกไปที่รูปนี้ครับรูปนี้ขออนุญาตมาดูที่สูตรตัวนี้ครับมาดูที่สูตรตัวนี้นี่ตัวนี้ขออนุญาตยกตัวนี้มาถ้าเรามีวัตถุ2ชิ้นนะฮะตัวนี้อยู่1และตัวนี้อยู่2ถ้าวิ่งเข้าหากันแบบนี้ห่างกัน h เวลาที่มันจะชนกันก็คือ h ส่วนด้วย u 1บวก u 2จริงๆแล้วมันมาจากสูตรนี้แหละครับมันมาจากสูตร s เท่ากับ vt หรือ t เท่ากับ s ส่วน v เพียงแต่ว่า s เนี่ยเป็นระยะที่2ลูกนี้ห่างกันนะฮะและ v เป็น u 2ตัวที่บวกกันถ้ามันวิ่งเข้าหากันจับบวกกันนะครับนี่แต่ถ้าเกิดตัวหนึ่งวิ่งขึ้นแล้วตัวหนึ่งก็วิ่งขึ้นด้วยวิ่งตามกันแบบนี้ต้องจับ u ลบกันนะครับแล้วใส่ absolute ครับเพราะเวลาห้ามติดลบเพราะนั้นสูตรตัวนี้จำเถอะหนูเอ๋ยใช้เยอะนะฮะจริงๆแล้วมันก็มาจากไอ้สูตรนี้แหละครับถ้าจำง่ายๆมาจาก t เท่ากับ s ส่วน v นะฮะ t เท่ากับ s ส่วน v จริงๆมันก็คือเรื่อง u สัมพันธ์อีกแหละนะครับเพราะฉะนั้นถ้าปล่อย2ลูกชนกันมันต้องชนเร็วไงคิดง่ายๆปล่อยเข้าหากันเนี่ยมันต้องชนเร็วใช่ไหมชนเร็วก็คือเวลาน้อยส่วนข้างล่างก็ต้องเยอะมันก็กลายเป็น u 1บวก u 2แต่ถ้ามันวิ่งหนีกันกว่าจะชนกันมันนานถูกป่ะมันนาน t ก็ต้องมาก t ก็มาก u 1กับ u 2ข้างล่างมันก็ต้องน้อยก็ต้องจับลบกันโอเคนะฮะอ่ะมาดูโจทย์กันต่อเลยปุ๊บเพราะฉะนั้นตรงนี้ป๋าก็เทคสูตรนะครับเพราะฉะนั้นทีที่มันจะชนกันทีที่ชนกันครับเท่ากับด้วยใคร s ส่วนด้วย u 2บวก u 3ครับระยะห่างก็คือ 4.9 u 1อ่ะ u 2คือใคร u 2เป็น0 u 3เป็นใคร 9.8 ออกมาก็คือ1ส่วน2วินาทีอ๋อชนกันในเวลา1ส่วน2วินาทีพอ1ส่วน2วินาทีปุ๊บป๋าก็หา h เลย h ก็คือใคร u 3 t นะฮะลบเศษ1ส่วน2 g t สแควร์ครับ u 3ก็คือ 9.8 คูณ1ส่วน2ลบด้วย 9.8 หาร2แล้วก็คูณกับ1ส่วน2ยกกำลัง2ครับได้คำตอบออกมาคือ 3.675 เมตรครับได้ตัวนี้ก็ตอบ 3.675 ก็ประมาณ 3.7 ครับแค่นี้เองโอเคเพราะฉะนั้นเวลาเจอวัตถุวิ่งสวนทางกันชนกันแบบเนี้ยเราต้องไปหาเวลาที่มันจะชนกันก่อนไปหาเวลาที่มันจะชนกันก่อนซึ่งโอเคเราคงจะต้องใช้สูตรสำเร็จนิดนึงสูตรสำเร็จนิดนึงนะครับเป็นสูตรโอเคเพราะฉะนั้นสูตรนี้กรุณาถ้าจำได้ก็จำหน่อยครับทีนี้บางคนถามว่าป๋าแล้วเมื่อกี้ป๋าบอกเองว่าอันนี้ข้อควรจำแล้วกันใส่ไว้แล้วกันข้อควรจำ
แต่ไม่ต้องจำนะมันเป็นแค่ข้อควรจำมันไม่ใช่สูตรลัดแต่มันเกิดจากการที่ป๋าทำโจทย์บ่อยๆทำโจทย์บ่อยๆแล้วมันดันจำได้เองก็เลยเอามาเป็นข้อสังเกตเพื่อให้มันง่ายในการวันหลังเจอก็มองแล้วก็ตอบเลยแล้วจะตอบยังไงข้อควรจำอันนี้คือมันเป็นเคสเฉพาะคือจำไว้เลยนะฮะทุกครั้งที่มันหลายเงื่อนไขอะทุกครั้งที่ยูตัวหนึ่งเป็นศูนย์ตัวที่ปล่อยลงมายูเป็นศูนย์แล้วไอ้ตัวที่ขว้างขึ้นน่ะเป็นยูที่พอดีสูงสุดเท่ากับจุดที่ปล่อยของไอ้ลูกอีกลูกหนึ่งพอดีงงไหมป๋าใช้คำว่าดีตัวเนี้ยเห็นป่ะยูตัวนี้เป็นศูนย์ยูตัวนี้เป็นศูนย์นะและความเร็วตัวนี้เป็นความเร็วที่ขึ้นสูงสุดเท่ากับระยะ h ตัวนี้พอดีทุกครั้งที่เจอแบบนี้นะทุกครั้งที่ยูตัวที่ข้างบนเป็นศูนย์แล้วข้างล่างเป็นความเร็วที่ขึ้นไปสูงสุดเท่ากับไอ้ระยะห่างพอดีเนี่ยถ้าเป็นตามนี้เมื่อไหร่เนี่ยทุกครั้งเลยมันจะสวนกันที่ความสูง3ใน4ของความสูงทั้งหมดเพราะฉะนั้นข้อเนี้ยนะเราก็จะได้ว่า h เล็กเท่ากับ h ใหญ่คูณ3ส่วน4หรือ 75% หรือเอาใครเอา 4.9 คูณ3ส่วน4ออกมาก็คือได้3.675 เมตรครับบางคนถ้าเก่าเขาก็ไม่ต้องคิดครับเพราะเขาจำได้ว่าอ๋อ U2 เป็น0แล้ว U3 ตัวเนี้ยก็คือ U3 9.8 เนี่ยก็คือ U3 ที่ขึ้นได้สูงสุดเท่ากับจุดที่ U2 อยู่นั่นเองอ๋อทุกครั้งที่เป็นไปตามเงื่อนไขนี้มันจะส่วนกันที่3ส่วน4ครับแค่นั้นเองนะฮะเพราะนั้นบางคนเขามองปุ๊บเขาก็ตอบเลยคือ 3.675เพราะนั้นข้อนี้คนที่จะทำได้ก็จะมี2อย่างครับข้อนี้ยาวนะ1ต้องวาดรูปก่อนต้องวาดรูปให้เข้าใจก่อนว่าอ๋อการเคลื่อนที่มันเป็นแบบนี้ลูก1ไปตรงนี้ลูก2ไปตรงนี้ลูก3ตรงหน้านี้แล้วเขาสนใจลูก2กับลูก3เฮ้ยตอนที่สนใจแม่งคือ2อยู่ข้างบน3อยู่ข้างล่างเริ่มโดนเข้าหากันเนี่ยเห็นป่ะไฮไลท์จริงๆคือต้องเปลี่ยนรูปเนี้ยต้องเปลี่ยนรูปเนี้ยมาเป็นรูปนี้ให้ได้ว่าอ๋อเขาต้องการเคสแบบนี้นะฮะส่วนไอ้ตัวเลขเนี้ยไอ้ตัวเลข 4.9 นะฮะไอ้ตัวเลข 4.9 เนี่ยจริงๆแล้วมันต้องหามาจากกราฟนะจะเร็วเฮ้ยใครเรียนกับป๋าเนี่ยบอกไว้เลยนะฮะเรื่องกราฟเนี่ยเป็นเรื่องที่คิดได้เร็วมากแต่ไม่เคยมีใครสอนเพราะมันเข้าใจยากแต่ถ้าใครมาเรียนกับป๋าเนี่ยจะเจอป๋าฝึกให้เองเป็นเทพกราฟเลยแม่งจะเร็วมากนะฮะอ่ะเสร็จเรียบร้อยแล้ว 3 ข้อนะที่จะได้ข้อนี้1ต้องแปลงโจทย์จากรูปนี้มาเป็นรูปนี้ให้ได้2ต้องเขียนกราฟเป็นเนี่ยต้องแก้ปัญหากราฟตรงนี้ให้เป็นนะป๋าอยากให้มีความรู้เรื่องกราฟ VT ให้เป็นนะครับอ่ะโอเคกราฟ VT รู้แล้วว่าเฮ้ยสโลปคือ A พื้นที่ได้กราฟคือ S นะเอาหาให้เป็นนะครับอ่ะโอเคเรื่องที่3คือต้องรู้อะไรเรื่องที่3คือโทษป๋ากำลังจะย่อนะเพื่อให้เองเห็นง่ายๆนี่เกิดอะไรขึ้นกับนะเรื่องที่3ก็คือสูตรที่บางคนอาจจะบอกว่าเป็นสูตรลัดก็ได้นะฮะก็คือสูตรในการหาเวลาที่มันชนกันครับเกิดอะไรขึ้นโอเคตัวนี้นะฮะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องรู้คือ 1. แปลงรูปนี้เป็น 2. ป๋าต้องการให้เองมีความรู้เรื่องกราฟและ3คือสมการนี้นะครับโอเคก็มาไปพยายามฟังครับค่อยๆคิดค่อยๆคิด ถ้าป๋าบอกก่อนนะสอวนโจทย์แรกๆง่ายพวกนี้คือโจทย์ง่ายหมดแล้วนะครับเดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะเริ่มยากขึ้นนะฮะกลศาสตร์ป๋าจะสอนประมาณ4สัปดาห์นะครับไฟฟ้า3สัปดาห์ผมมาทางสาร2สัปดาห์แล้วขึ้นเสียงแสงอีก2สัปดาห์ทั้งหมดประมาณ10ครั้งหรือ11ครั้งอาจจะบวกเพิ่มอีกครั้งนึงนะครับอ่ะใครเร็วไปช้าไปบอกในไลน์ได้นะใครจะถามอะไรถามได้เลยข้อนี้กันเองอยู่ประมาณไม่ถึง30คนนะครับอ่ะถัดไปข้อที่3ครับ ข้อที่3ก็เป็นเรื่องกฎนิวตันนะฮะกฎนิวตันโอเคกฎนิวตันก็อ่ะป๋าขอนอกเรื่องนิดนึงก่อนนะฮะขอเขียนตัวนี้หน่อยแล้วกันอ่ะขอแทรกตัวนี้เห็นป่ะพอมันเป็น
for iPad อย่างเงี้ยปากก็แทรกหน้าได้ตามไว้นะครับเพื่อให้เห็นภาพนะเพราะคอร์สเนี่ยเท่าที่ป๋ารู้มาแม่งมีแต่เด็กม .3 ม .4 มีม .5 บางคนมาเองเพราะนั้นไอ้ม .5 เนี่ยอาจจะได้เปรียบอีก2คนนั้นนะไอ้ม .3 กับม .4 นะแต่เดี๋ยวพอจบกลศาสตร์เข้าไฟฟ้าเข้าสสารมึงก็แป๊กพอกันเพราะนั้นต้องพยายามฟังเยอะๆก่อนแล้วป๋าคิดว่าเองอาจจะมีพื้นฐานมายังไม่ค่อยเยอะนะครับเรื่องแนวตรงกับนิวตันเนี่ยเล่าให้ฟัง จริงๆแล้วโรงเรียนอ่ะแม่งสอนผิดแนวตรงอ่ะคือผลแต่กฎนิวตันน่ะคือเหตุจริงๆต้องเรียนกฎนิวตันก่อนนะคือเองมี A มาใช่ป่ะเองมี A มาตอนสมัยเองเรียนม.ต้นน่ะเองไม่เคยเรียนวัตถุที่มีความเร่งเองเรียนสมการเดียวคือ S กับ VT แต่พอมาถึงแนวตรงปุ๊บอาจารย์บอกแล้ววัตถุมีความเร่งมึงเอาความเร่งไปมีความเร่งมาให้ไม่รู้หรอกความเร่งแม่งมาจากไหนแต่รู้ละเพราะว่ามีความเร่งนะพอมีความเร่งเสร็จปึ้งปุ๊บก็เลยเอาไปหาอะไรต่อหา V หา U หาอะไรหา S หา T จากสมการอะไรครับก็จากสมการทั้งหลายแหล่เลยไงก็คือจาก V เท่ากับ U บวก AT V กำลัง2เท่ากับ U กำลัง2บวก2 AS S เท่ากับ UT บวกเซน2 AT สแควร์และ S เท่ากับ U บวก V ส่วน2คูณ T ป๋าใช้สมการแค่นี้นะครับเห็นไหมโดยที่เองไม่เคยรู้เลยว่า A นี่มันมาจากไหนพอเรียนแนวตรงเสร็จถึงจะมาเรียนว่าอ๋อ A เนี่ยมันมาจากการมีซิกมา F กระทำนะมีซิกมา F มากระทำกับวัตถุนะแล้วทำให้มวลตัวเนี้ยเกิดการเคลื่อนที่มันจึงเกิด A ขึ้นตามสูตรที่เรามีอยู่สูตรเดียวก็คือซิกมา F เนี่ยเท่ากับใคร MA เห็นมั้ยจริงๆแล้วอ่ะซิกมา F กับ MA มันคือเหตุมีแรงกระทำกับวัตถุจึงทำให้เกิดความเร่งแล้วพอเกิดความเร่งเสร็จปึ้งปุ๊บเองก็ไปหาเพราะฉะนั้นในเรื่องแนวตรงอ่ะก็จะมีหน้าที่เอาไว้หาตัวพวกนี้นะฮะโดยที่มีเวลาเป็นตัวหลักเพราะฉะนั้นพอเวลาเป็นตัวหลักเราจึงสปิดตรงนี้ออกมาไงครับที่ออกข้อสอบเยอะก็เลยจะเป็นกราฟของอะไรกราฟของ ST กราฟของ VT แล้วก็กราฟของ AT ที่เราเรียนกันนะฮะโอเคพอจบแนวตรงเสร็จปุ๊บคราวนี้เรามาถึงกฎนิวตันตัวนี้ไอซิกมา F ตัวเนี้ยซิกมา F ตัวเนี้ยซิกมา F ของเองก็คือต้องจับมันมารวมกันให้ได้ถูกป่ะพอจับมารวมกันเองก็ต้องหาแรงทั้งหมดที่อยู่ในกลศาสตร์และแรงในกลศาสตร์มีแรงอะไรบ้างขออนุญาตเขียนนี้นะซิกมา F ตัวเนี้ยก็จะมีแรงตั้งแต่แรง MG แรงตึงเชือกแรง N แรงเสียดทานและแรง F สปริงครับเห็นป่ะมันก็จะมีแรงพวกเนี้ยเองก็ต้องจับแรงพวกเนี้ยรวมกันแล้วก็รวมกันตามแบบเวกเตอร์แล้วก็จับซิกมา F เนี้ยเท่ากับ MA แล้วมันก็จะได้ A ครับเพราะฉะนั้นเวลาแนวตรงกับนิวตันจะมาเชื่อมกันเนี่ยมันเชื่อมกันที่พระเอกคือตัวนี้เข้าใจยังจริงๆแล้วนิวตันน่ะควรเรียนก่อนว่ามันคือเหตุทำให้เกิด A ทำให้เกิดผลคือ V ST ต่างๆมากมายนะครับทีเนี้ยในเรื่องนี้ก็จะเรียนอยู่สูตรเดียวคือซิกมา F กับ MA ก็ต้องหาให้เป็นนะฮะมาดูโจทย์ข้อที่2กันไอ้ข้อแรกที่ป๋าจะพูดเยอะก่อนนะเพราะเองเจอครั้งแรกวันนี้บอกตรงๆเลยนะบอกตรงๆเลยเองได้20ข้อครบเนี่ยเองโคตรเก่งเลยโคตรเก่งเลยอ่ะมาดูข้อที่3ครับจากรูปตาช่างสปริงอ่านค่าได้กี่นิวตันครับกำหนดให้พื้นลื่นตาช่างและเชือกมีมวลน้อยมากโอเคโจทย์ข้อนี้จริงๆไม่สมศักดิ์ศรีแห่งการเป็นสอวน.โจทย์ข้อนี้จริงๆแล้วมองแล้วก็ตอบได้เลยมองแล้วตอบได้เลยนะครับมองแล้วตอบได้เลยเพราะข้อนี้มันง่ายจริงๆข้อนี้ถ้าใจยากน่าจะใส่แรงเสียดทานสักนิดนึงยากอีกนิดนึงคือใส่พื้นเอียงเข้าไปอีกหน่อยนึงแค่นี้ก็ตายหาเป็นเบือละแต่เดี๋ยวป๋าจะบอกให้เองจะได้ไปเจอแบบเนี้ยมองแล้วก็จะได้คิดในใจแล้วตอบเลยอ่ะฟังก่อนก่อนจะทำโจทย์แบบนี้ป๋าขออนุญาตสอนหน่อยนะเพราะป๋าคิดว่าน่าจะมีหลายคนหลุดมาโดยที่เป็นป๋าทำวิธีป๋าเนี่ยเองตายนะอ่ะขออนุญาตเขียนตรงนี้ก่อนยกตัวอย่างก่อนที่ข้างบนแล้วกันคือมันยังพอเหลือนะอ่ะบอกแล้วนะฮะป๋ามีคลิปให้นะฮะไปทบทวนเอานะไปทบทวนเอาบอกแล้วนะเองอยากจะไปสอบสอบอนเองก็เป็นยอดคนเก่งกว่าเด็กปกตินะเว้ยจะเชื่อเถอะฟิสิกส์แม่งง่ายเย็นๆสมมตินะฮะนี่คือM1
นี่คือ M2 ไม่เอาเขียน M1 M2 เขียนมวล A แล้วกันมวล B แล้วก็อันนี้มวล C แล้วก็ลากด้วยแรง F ตรงนี้ป๋าก็ตั้งชื่อแรงคือ T1 ตรงนี้ตั้งชื่อแรงก็คือ T2แรงตึงเชือกต้องมีทิศออกจากวัตถุที่เราสนใจเป็นแบบนี้นะฮะแรงที่1จะทิศนี้ก็ได้นะฮะตัวนี้ก็ได้นะตัวที่ป๋าละลายสีเขียวตัวนี้ก็ได้นะถ้าเราสนใจก้อน A แต่ถ้าเองสนใจก้อน B ต้องเป็นตัวนี้นะต้องออกจากวัตถุที่เราสนใจเข้าใจป่ะถ้าออกจากก้อน B ก็ต้องเป็นตัวนี้หรือตัวนี้ก็ได้เห็นไหมเชื่อเส้นเดียวกันอ่ะฟังโจทย์ข้อนี้มันง่ายเพราะว่าอะไรครับทั้งระบบเนี่ยมันไปด้วยความเร่งตัวเดียวกันคือ A มันไปด้วยความเร่งตัวเดียวกันคือ A นะครับอาจารย์ถ้าสอนตามนักเรียนก็จะต้องบอกนักเรียนว่าเฮ้ยนักเรียนไปหาความเร่งมาก่อนนะเขาก็จะต้องไปหา A มาก่อนหา A ก็ต้องหามาจากซิกมา F ครับเท่ากับซิกมา MA ซิกมา F ในที่เนี้ยเขาก็จะต้องเอาแรงตัวนี้ออกมาแต่ถ้าเกิดพื้นมีแรงเสียดทานนะพื้นมีแรงเสียดทานก็ต้องไปคิดมาแล้วก็รวมซิกมา F ออกมาให้หมดจะเป็น F ลบ F หรืออะไรก็ตามแต่ก็ว่ากันไปซิกมา M ก็คือมวลทั้งหมดเนี้ยมันจะต้องเคลื่อนที่ไปตัวเดียวกันถูกป่ะแล้วจึงไปหา A ตัวนี้ออกมาแล้วพอจะหาแรงตึงเชือก T1 ตรงเนี้ยก็เคยมองแค่เฉพาะก้อนนี้นะคอนเซปต์ของอาจารย์ก็คือนะตอนหา A ให้มองทั้งหมดเป็นก้อนเดียวแต่ตอนจะหาแรงตึงข้างในเนี่ยมองก้อนไข่ก้อนมันมองก้อนไข่ก้อนมันอย่าง T1 เนี่ยก็ต้องเท่ากับไข่ MA คูณ A อย่างอยากจะหา T2 เนี่ย T2 เนี่ยมันก็ต้องลาก2ก้อนนี้นะไอ้หนูเอ๋ย T2 ก็ต้องลาก2ก้อนนี้นะถูกมั้ยฮะ T2 ก็ต้องลาก2ก้อนนี้ T2 ก็ต้องมาเป็นไข่MB บวกด้วย MA แล้วคูณกับ A เข้าใจป่ะจริงๆแล้วหนูน่าจะได้เต็มจอเหมือนป่านะโอเคเป็นตัวนี้นะครับเป็นตัวนี้นะเป็นตัวนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่มองให้ออกนะฮะเราก็แค่มองให้ออกนะอ่ะมาดูข้อนี้ก่อนคือป๋าบอกก่อนนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะดีที่สุดนะพวกเองจะต้องเรียนคอร์สเบสิกมาเพราะมันจะต้องปูพื้นฐานมาให้เข้าใจเนื้อหาอย่างให้เข้าใจพื้นฐานอย่างเข้มข้นอย่างแน่นเปี๊ยะแล้วพอมาทำไอ้โจทย์พวกนี้มันจะง่ายมากเลยนะแต่ทีเนี้ยป๋าแม่งกังวลห่วงอ่ะห่วงไอ้เด็กม .3 ม .4 ที่เพิ่งมาแล้วก็มาลงอันเนี้ยป๋าว่ามึงตายแน่เลยแต่นี้ไอ้เด็กม .5 บางคนอาจจะรู้สึกช้านะอ่ะโอเคอ่ะมาข้อนี้เลยแล้วกันข้อนี้นะจำไว้เลยจากรูปตาช่างสปริงอ่านค่าได้กี่นิวตันกำหนดให้พื้นลื่นพื้นลื่นคือไม่มีแรงเสียดทานตาช่างและเชือกมีมวลน้อยมากอ่ะจำไว้เลยนะครับตาช่างสปริงจะอ่านค่าได้เท่ากับอะไรกับแรงตึงเชือกครับเพราะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้นะถ้าเราเปลี่ยนใหม่คือเปลี่ยนรูปนี้ครับถ้าเราเปลี่ยนใหม่นะเปลี่ยนเป็นรูปนี้ครับก้อนเนี้ยคือ3กิโลแล้วก้อนเนี้ยคือ2กิโลแล้วตรงเนี้ยเป็นเชือกเส้นหนึ่งเลยครับเอาตาช่างออกไปเลยแล้วป๋าตั้งชื่อตรงนี้ว่าแรงคือ F1 F1 ตัวนี้คือ15นิวตันและมี F2 ตัวนี้อีกตัวหนึ่ง F2 ตัวนี้คือ5นิวตันนะครับแล้วตรงนี้เปลี่ยนเป็นตาช่างก็คือตัวนี้มีแรงตึงเชือก T ตรงนี้ก็คือแรงตึงเชือก T T1 กับ T2 2ตัวนี้เท่ากันเพราะมันคือเชือกเส้นเดียวกันเพราะฉะนั้นตาช่างสปริงตัวนี้จะอ่านค่าได้เท่ากับเท่าไหร่เท่ากับแรงตึงเชือก T 2ตัวนี้ครับเข้าใจมั้ยถ้าเป็นอาจารย์ทั่วไปทำยังไงรู้ป่ะอาจารย์เขาก็จะต้องไปทำแบบนี้อ่ะป๋ายอมเสียเวลานิดนึงแล้วกันนะซึ่งจริงๆแล้วป๋าไม่ทำวิธีนี้หรอกนะอาจารย์เขาก็ต้องไปหาแบบนี้ครับก็คือมองทั้งหมดเนี่ยอาจารย์เขาจะมองทั้งหมดเนี่ยเป็นก้อนเดียวกันก่อนมองทั้งหมดเนี่ยเป็นก้อนเดียวกันเพื่อหา A นะอาจารย์เขาทำแบบนี้นะครับก็คือซิกมา F เท่ากับซิกมา MA จริงๆสูตรนี้ไม่มีใครสอนนะเนี่ยซิกมา F เท่ากับซิกมา MA ไม่มีใครสอนเขามีแต่ซิกมา F เท่ากับ MA ซิกมา F ก็ต้องเป็น15บวกกับ5ถ้ากับซิกมา M ก็คือ5ได้ A ได้ MA คือเท่าไหร่ครับ5หาร20ก็คือได้4เมตรเปอร์เซกสแควร์เสร็จแล้วเขาอยากจะรู้อะไรอยากจะรู้T1
ถ้าอยากรู้ทีหนึ่งเขาก็มองเฉพาะก้อนนี้ครับเห็นไหมเขาต้องเอาใครซิกมา f เท่ากับ m a เหมือนเดิมก็เป็นซิกมา f เท่ากับ m a เห็นไหมครับคราวนี้เป็น m ละเมื่อกี้ป่าซิกมา m อันนี้มองก้อนใครก้อนมันละทีนี้ก็ต้องกลายเป็นใครเพราะมันเกิด a มาทางด้านนี้ถูกไหมครับป่าก็ต้องเอาเป็น t 1บวกกับ f 2เท่ากับ m a ครับ t 1ก็คือใคร15ไอ้โทษ t 1ไม่รู้สิป่าจะรู้ได้ไง t 1ก็ต้องเป็น t 1บวก f 2คือ5ถ้ากับ m คือ3แล้ว a ก็คือ4ถูกไหมครับ a คือ4ก็12บวก5ได้ t 1ออกมาเท่ากับ17นิวตันครับคนทั่วไปเขาก็จะทำกันแบบนี้คนทั่วไปก็จะทำกันแบบนี้แต่ป่าไม่ทำแบบนี้โอเคนะครับคนทั่วไปทำแบบนี้ข้อนี้ก็ตอบทีหนึ่งแต่ช่างจะอ่านค่าได้นี่5 15มวล3กับมวล2 5กับ5 A คือ4 T 1 5อ๋อเป็นลบสิป่าย้ายข้างไปเป็นนั่นแหละ12ลบ5เหลือ7นิวตัน7นิวตันอันนี้7นิวตันแก้ทำการผิดนะทีนี้ถ้าป่าทำยังไงถ้าป่าทำยังไงป่าทำแบบนี้ครับสำหรับแต่อันนี้บอกก่อนเลยนะไม่ใช่วิธีที่พิจารณาเลยนะเพราะว่าเด็กไอเดียลทุกคนจะทำวิธีที่ป่ากำลังเขียนต่อไปนี้นะป่าเขียนแบบนี้ครับ a ต้องเท่ากับซิกมา f ส่วน mจริงไหมเพราะซิกมา f เท่ากับ ma นะครับฟังนะครับเองจะใช้มวลก้อนไหนก็ได้เองจะใช้แรงตัวไหนก็ได้แต่เองต้องใช้มวลให้ถูกเพราะฉะนั้นตรงนี้สำคัญนะครับฟังตามนะฟังถ้าป๋าจะใช้แรง f 1ป๋าต้องส่วนด้วยมวลทั้งหมดนี้เพราะ f 1ดึงทั้งหมดนี้ถูกปะฟังนะครับดูเนี่ย F1 บวกกับตัวนี้ถ้าป๋าจะใช้แรง F1 บวก F2 ป๋าต้องใช้มวลก็คือ3บวก2แต่ถ้าป๋าจะใช้แรง F2 F1 ลบ T2 ลบ T ก็ได้ทั้งหมดเนี่ยจริงๆตัวนี้มันคือ T ตัวเดียวกันนั่นแหละมัน T ตัวเดียวกันนะถ้าป๋าใช้ F1 ลบ T แค่นี้นะป๋าต้องส่วนด้วยมวลคือ2แต่ถ้าป๋าใช้แรงก็คือเอา t บวก f 2ป๋าต้องส่วนด้วยมวลคือ3เองจะคิดเฉพาะมวลก้อนนี้ก็ได้ก็ต้องเอาเป็น t 1บวก f 2เองจะคิดเฉพาะมวลก้อนนี้ก็ได้แต่ต้องเป็นใคร f 1ลบ t เองจะคิดทั้งหมดรวมกันเลยก็ได้เข้าใจไหมแต่ต้องเอามวล2อันจบแล้วครับเนี่ยอันไหนก็ได้จบแล้วก็แทนค่าเข้าไปนะฮะก็แทนตัวนี้ด้วยใครครับแทนตัวนี้ด้วย15แทนตัวนี้ด้วย5ก็แทนตัวนี้ด้วย15เองก็จะหา t ได้หรือจะแทนตัวนี้ด้วย5เองก็จะหา t ตัวนี้ได้ได้คำตอบเท่ากันได้ทีเห็นไหมฮะถ้าเป็นพวกที่เรียนกับป๋ามาเก่าๆอ่ะเขาก็จะเขียนบรรทัดเดียวจบเลยได้ a คือใครเนี่ยได้ a คือใครถ้าโจทย์ถาม a ได้ a ก็คือ20หาร5ก็คือ4มันโอเคนะครับโอเคข้อควรรู้ซึ่งป๋าขออนุญาตไม่พิสูจน์นะครับแต่บอกเอาให้ฟังเฉยๆเพราะเด็กไอเดียที่เด็กกับป๋ามาเนี่ยเขารู้หมดก็บอกให้รู้ไว้ถ้าข้อนี้พื้นมีมิลหรือมีแรงเสียดทานเนี่ยสิ่งที่เปลี่ยนไปของข้อนี้คือความเร่งของระบบมันจะไม่ได้4ละแต่ตาช่างอ่านค่าได้เท่าเดิมคือ7นิวเพราะนั้นพื้นจะมีมิลหรือไม่มีมิลตาช่างอ่านค่าได้เท่าเดิมแล้วถ้าหยิบตาช่างตัวนี้นะจับแม่งเอียงขึ้นนะจับตาช่างตัวนี้เอียงขึ้นแบบนี้นะไอ้ตาช่างตัวเนี้ยก็อ่านค่าได้เท่าเดิมครับแต่ความเร่งจะเปลี่ยนไปคนบอกจริงเอาบาจริงนะฮะแต่ขี้เกียจพิสูจน์นะครับโอเคแต่มีข้อแม้นะฮะมิลต้องตัวเดียวกันหมด
มิลที่อยู่บนมวล3กิโลกรัมกับ2กิโลกรัมต้องตัวเดียวกันนะครับอ่ะค่อยๆไปไหวไหมป่าวว่าเด็กม .3 อาจจะตายว่ะเออนะฮะอันนะครับมีใครไม่ทันมีไหมมีใครเร็วไว้ป่ะมีใครว่าช้าไปไหมเออถ้าช้าไปป่าจะเร่งสปีดนิดนึงฮะสอนต้องนานอ่ะมาข้อที่4ครับ ข้อที่4อ่ะที่4นะฮะอ่ะดูกันข้อที่4ข้อนี้ก็เดี๋ยวป๋าจะทำ2วิธีนะฮะมาทำ2วิธีกันอ่ะดูเชือกเบาเส้น1คล้องผ่านรอบเบาเกลี้ยงปลายด้านขวาผูกอยู่กับมวลคือ34กิโลขออนุญาตนะครับขออนุญาตลบเลยแล้วกันพวกนี้แบบว่าคงไม่ได้ใช้ลบไปเลยแล้วกันขอให้เดี๋ยวเอาว่ากันบ้างไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ญาติขายตรงนี้หน่อยแล้วกันนะครับตรงนี้แล้วกันนะโอเคย้ายรูปนิดนึงอ่ะโอเคมวลตัวเนี้ยมวลตัวนี้คือ34กิโลแต่มวลของลิงคือ64กิโลนี่คือตัว M ใหญ่แล้วกันนะแล้วไอ้ก้อนนี้ก็คือ M เล็กเชือกเบาเส้นหนึ่งคล้องผ่านรอบเบาเกลี้ยงปลายด้านขวาผูกกับมวล34ปลายด้านซ้ายมีลิง60จับอยู่ดังรูปลิงเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งนะฮะอ่ะลิงเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งนะครับจากความสูง6เมตรเนี่ยลงมายังพื้นครับลงมายังพื้นนะฮะโดยจับปลายเชือกไว้ตลอดเวลาจงหาอัตราเร็วของลิงขนาดกระทบพื้นในหน่วยเมตรต่อวินาทีอ่ะมาอ่ะมามาวันนี้ป๋าจะทำ2วิธีวิธีแรกก็จะประมาณสัก 5-6 บรรทัดเฮ้ยวิธีแรกของป๋าที่ยาวเนี่ยเชื่อมั้ยก็ยังสั้นกว่าคนอื่นเขานะแต่เดี๋ยวมาดูวิธีสั้นของป๋าจริงๆว่ามันจะสั้นขนาดไหนนะครับอ่ะดูข้อนี้โดยปกติเขาถามว่าลิงจะมาถึงพื้นด้วยความเร็วเท่าไหร่ถูกไหมเพราะฉะนั้นป๋าขออนุญาตเขียนอย่างนี้ละกันนะครับตัวเนี้ยมันก็ต้องตกลงมาด้วยความเร่งตัวนี้โอเคไหมมันจะต้องลงมาด้วยความเร่งตัวนี้เพราะนั้นเราต้องไปหาความเร่งตัวนี้ให้เจอก่อนว่าลิงจะลงมาด้วยความเร่งเท่ากับเท่าไหร่แล้วพอเองเจอความเร่งเสร็จปึ้งปุ๊บเนี่ยเองก็ใช้สมการแนวตรงเพื่อจะที่จะหา v ตอนที่ลิงตัวเนี้ยมันมากระทบพื้นโอเคไหมฮะอ่ะเพราะนั้นป๋าจะทำเป็น2สเต็ปสเต็ปแรกหาความเร่งของลิงก่อนอ่ะสเต็ปที่1 นะฮะหาอะไรหา a ก่อนครับคือสเต็ปที่1คือหา a ก็จากส่วนคือซิกมา f เท่ากับซิกมา ma ครับซิกมา F เท่ากับซิกมา MA เพราะฉะนั้นซิกมา F ตัวนี้มี MG ตัวนี้ดึงลงครับคือ M ใหญ่ G ในขณะที่ตัวนี้ก็คอยต้านก็ต้องต้านด้วย M เล็ก G จริงป่ะเพราะฉะนั้นฝั่งนึงก็ดึงฝั่งนึงก็ดึงก็ต้องต้านกันซิกมา F ก็ต้องหักล้างกันถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นซิกมา F ในที่นี้น่าจะเขียนว่า M ใหญ่บวก M เล็กไอ้โทษขออนุญาตเขียนอย่างนี้ละกันกันเองไม่เคยเข้าใจนะ m ใหญ่ g ลบ m เล็ก g เท่ากับซิกมา m ก็เป็น m ใหญ่บวก m เล็กแล้วก็ a ครับอ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้ป๋าก็ดึงเลยนะฮะก็เป็น64ลบกับ34คูณ g ก็คือ 9.8 ถ้ากับ m ใหญ่บวก m เล็กก็คือ3 64บวกกับ34ตัวเลขก็จะน่ารักคูณ a ได้ a ออกมาเท่ากับ3เมตรเปอร์เซกสแควร์ครับเห็นไหมสเต็ปที่1ก็จะได้ a ออกมาเห็นไหมนี่ก็คือสเต็ปที่1ที่เขาทำกันสเต็ปที่2ครับเขาก็มาหาอะไรอ้าวหา v นะครับสเต็ปที่2นะหา v ก็ต้องนึกถึงสูตรแนวตรงบอกแล้วนิวตันกับแนวนิวตันกับแนวตรงมันเป็นบทคู่แฝดกันเว้ยเพราะมันคือเหตุกับผลนะฮะในนิวตันน่ะมันสนใจอยู่แค่ซิกมา F แล้วก็ A ซิกมา F ก็จะไปหลอกซิกมา F อ่ะแรงมาครบแล้วยังรวมกันเป็นยังซิกมา F มีอะไรบ้างก็คือไปเกี่ยวกับซิกมา F อ่ะแล้วออกมาเท่ากับ A
ส่วน A แล้วจะไปหาอะไรต่อจะไปมี V เท่าไหร่มี S เท่าไหร่มี T เท่าไหร่นั่นเป็นเรื่องของแนวตรงนะฮะเพราะฉะนั้นพอหา V ก็ต้องนึกถึงสูตรละสูตรอะไรดีล่ะไม่มี T มาเกี่ยวข้องก็ต้องใช้ V กำลัง2เท่ากับ U กำลัง2บวก2 AS ครับดูเป็นศูนย์นะเริ่มจากหยุดนิ่งนะฮะเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งเห็นไหมโอเคเพราะนั้นได้ V ออกมาเท่ากับ root 2 AS หรือ root ของ2 A ก็คือ 3 S ก็คือ6ครับต่อ6เมตรเปอร์เซกครับนี่ก็คือวิธีการทำที่คนส่วนใหญ่จะทำกันวิธีนี้ก็5บรรทัด5 6บรรทัดนะฮะเพราะมันคือ2บทมันคือ2บทอ่ะทีนี้มาดูอีกวิธีหนึ่งที่ป๋าจะสอนนะฮะเพราะว่ามันจะเขียนบรรทัดเดียวจากห้าบรรทัดเราเขียนบรรทัดเดียวดูเอ๋ยจำไว้นะครับในกลศาสตร์เนี่ยคือในมอต้นเนี่ยมันก็คือเรียนไม่ได้แยกหรอกแต่พอเองมาเป็นมอปลายแล้วเองคงจะรู้ว่ากลศาสตร์เนี่ยมันจะแยกออกเป็นทั้งหมดคือ10เรื่อง9เรื่องก็ได้แนวตรงนิวตันสมดุลงานพลังงานโมเมนตัมโปรเจกต์ไตวงกลมซิมเปิลดินามิกและการหมุนปัจจุบันนี้การหมุนตัดทิ้งนะฮะแต่ก่อนไม่เคยมีนะฮะแล้วก็บรรจุเข้าไปในหลักสูตรอยู่สักพักหนึ่งไม่ก็ตัดทิ้งแล้ววันหนึ่งถึงก็กลับมาอีกแต่บางการสอบการหมุนยังอยู่นะแล้วปากก็มาสอบอวนอก็มีสิทธิ์ที่มันจะยังอยู่เพราะนั้นระวังไว้นิดนึงนะฮะซิมเปิลดินามิกในหลักสูตรอันใหม่ย้ายไปเรียนก่อนขึ้นเสียงแสงนี่คือความปัญญาอ่อนสมัยก่อนก็เหมือนกันสมัยก่อนซิมเปิลจะอยู่ก่อนเรียนขึ้นเสียงแสงเดี๋ยวเพราะอะไรเดี๋ยวป๋าจะพูดตอนเรื่องขึ้นเสียงแสงตอนหลังก็เอากลับมาลงในกลศาสตร์นี่เอาอีกละย้ายกับอยู่ในเรื่องขึ้นเสียงละนี่กลับไปกลับมาบ้าไม่มีอะไรทำเพราะนั้นมันก็จะเหลือจริงๆให้เรียนอยู่นี่ก็คือแนวตรงนิวตันสมดุลงานพลังงานโมเมนตัมโปรเจกต์ไตวงกลมทั้งหมด7เรื่องใน7เรื่องเนี่ยมีเรื่องนึงที่โดดเด่นที่ไม่เหมือนคนอื่นเขาคือสมดุลเขาเรียกมันว่าสแตติกสแตติกคือกลศาสตร์ภาคหยุดนิ่งที่เหลือเป็นไดนามิกหมดนะครับแนวตรงนิวตันงานพลังงานโมเมนตัมโปรเจกต์ไตวงกลมเป็นไดนามิกหมด6เรื่องนี้ใน6เรื่องเนี้ยทุกบทแม่งเป็นเวกเตอร์หมดครับมีอยู่บทเดียวเท่านั้นที่เป็นสเกลาร์ก็คือเรื่องงานพลังงานเป็นบทที่เจ๋งที่สุดเจ๋งที่สุดเลยนะครับเดี๋ยวไว้อีกสัก 2-3 ครั้งป๋าจะบอกให้ว่ามันเจ๋งยังไงเป็นบทที่เจ๋งที่สุดครับเป็นบทที่ง่ายที่สุดแล้วก็เป็นบทที่เอาไว้แก้ปัญหาบทอื่นได้ง่ายที่สุดเลยนะอ่ะก่อนจะสอนอีกวิธีหนึ่งป๋าขอสอนตัวนี้นิดหนึ่งก่อนไปดูเองพอมีความรู้เก่าก่อนบ้างป่ะพลังงานทางกลศาสตร์เนี่ยมันจะมีอยู่2ตัว E ตัวเนี้ยมันจะมีอยู่2ตัวมันจะมีพลังงานจนครับคือเศษ 1/2 mv สแควร์อันนี้น่าจะเรียนมาตั้งแต่ในมอต้นนะอีกตัวนึงคือพลังงานศักย์พลังงานศักย์อ่ะจะมีตัวนึงก็คือพลังงานศักย์เนื่องจากน้ำหนักก็คือศักย์โน้มถ่วงคือ mg h h คือความสูงนะฮะแล้วก็มีตัวนึงมาเรียนในมอปลายคือพลังงานศักย์สปริงคือเศษ 2 kx สแควร์นะฮะจำไว้เลยนะฮะพลังงานจลเนี่ยจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ก็คือต้องมีอะไรต้องมีเดลต้า V จริงป่ะความเร็วเปลี่ยนถึงจะมีพลังงานจลเปลี่ยนตัวนี้ก็เหมือนกันเดลต้า EP ตัวเนี้ยจะมีได้ก็คือต้องมีเดลต้า H ถูกไหมมีการเปลี่ยนแปลงความสูงและไอ้ตัวนี้ก็เหมือนกันครับพลังงานศักย์ยืดหยุ่นจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงของระยะยืดหดของสปริงเพราะฉะนั้นเราไปมาดู2ตัวนี้กันก่อนนะฮะเราจะมาดู2ตัวนี้กันก่อนครับว่าเฮ้ยอยู่ๆเนี่ยความเร็วมันเกิดขึ้นไม่ได้จำไว้เลยนะฮะพลังงานเกิดขึ้นเองไม่ได้พลังงานมีแต่การเปลี่ยนรูปถ้าความสูงเพิ่มขึ้นพลังงานสั่งโน้มถ่วงก็ต้องเพิ่มขึ้นถ้ามันเตี้ยลงพลังงานสั่งโน้มถ่วงก็ต้องเตี้ยลงถูกไหมวะป๋าเอาแค่ตรงนี้แหละเองก็ทำข้อนี้ได้แล้วมาดูตรงนี้มาดูข้อลิงตรงนี้ป๋าขอลบก่อนนะไอ้ลิงตัวนี้ป๋าไม่ใช่กดนิวตันหรอกขี้เกียจใช้จริงๆแล้วเรื่องกดนิวตันแม่งยากป๋าไม่ชอบดูตัวนี้นะฮะอ่ะมาดูได้ว่าทุกคนจะมองออกไหมรู้เอ๋ยลิงตัวเนี้ยมันตกลงมาตัวเนี้ยเดลต้า EP เนี่ยต้องลดถูกป่ะ EP ต้องหายไปถูกไหมในขณะเดียวกันไอ้ตุ้มตัวเนี้ยก็ต้องลอยขึ้นจริงป่ะเพราะเมื่อลิงมันลงตุ้มตัวนี้ต้องลอยขึ้นถูกไหมฮะพลังงานศักย์ตัวเนี้ยก็ต้องเพิ่มขึ้นเพราะนั้นพลังงานศักย์ที่หายไปตัวเนี้ยก็ต้องมาเปลี่ยนเป็นพลังงานศักย์ตรงนี้แล้วพลังงานศักย์ที่หายไปตัวเนี้ย
มันไม่ได้ไปเกิดเป็นพลังงานสารตัวนี้ตัวเดียวแต่มันไปเกิดเป็นพลังงานจลของลิงตอนกระทบพื้นและไอ้ลูกตุ้มตัวเนี้ยตอนขึ้นไปด้วยถ้าป๋าเขียนแบบนี้เองจะงงไหมว่า EP ที่ลดลงเนี่ยของไอ้ลิงตัวเนี้ยเพราะมันหายไปถูกป่ะมันจะไปเกิดเป็น EP เกิดเป็น EP ของไอ้เจ้าตุ้มตัวเนี้ยนะบวกกับ EK ครับของทั้ง2ตัวเลยเพราะฉะนั้นถ้าป๋าย้ายข้างมาเองจะงงไหมเนี่ย EP ที่ลดก็คือ M ใหญ่ GH ลบกับ M เล็ก GH เท่ากับเศษ1 2 M ใหญ่บวก M เล็กแล้วก็ V สแควร์พลังงานจลคือเศษ1 2 MV สแควร์นะครับเศษ1 2 MV สแควร์โอเคจบครับจบแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นตัวนี้ป๋าก็ดึงตัวร่วมออกเลยก็คือ64ลบ34 G ก็คือ 9.8 H ก็คือ6เท่ากับเศษ12 M ก็คือ64บวก34และคูณ V สแควร์ได้ V เท่ากับ6 H per sec สแควร์เห็นไหมถ้าคนเก่าเนี่ยเขาจะเขียนแค่บรรทัดนี้บรรทัดเดียวแล้วเขาจะได้คำตอบเลยเห็นไหมครับไม่ต้องไปใช้กฎนิวตันในสีม่วงไม่ต้องไปใช้แนวตรงในสีแดงแต่ใครที่เก่าใช้งานพลังงานมันจะทำแบบไอ้สีเขียวดูแล้วบรรทัดเดียวจบเพราะนั้นป๋าถึงได้บอกนะครับว่ากลศาสตร์ทุกบทมันสัมพันธ์กันหมดแล้วบางคนที่เก่งมากๆเขาจะบอกว่าบทข้อนี้ใช้แนวตรงเร็วข้อนี้ใช้นิวตันเร็วข้อนี้ใช้งานพลังงานเร็วแล้วบางคนถามว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงป๋าว่าข้อไหนแม่งใช้อะไรเร็วเรียกความเก่าครับความเก่าซึ่งความเก่าจะมีได้ก็คือเองต้องฝึกโจทย์เยอะๆไอ้ถึงจะมองได้ทะลุนะอย่างข้อนี้ที่เหอข้อนี้เอาไปให้อาจารย์ทำนะ 80-90% ของครูทุกคนจะทำไอ้สีม่วงกับสีแดงจะทำแบบเนี้ยหมดเลยน้อยคนมากที่จะมาทำสีเขียวนะฮะแล้วโจทย์ข้อนี้ยังดีนะครับโจทย์ข้อนี้ยังดีนะนี่ครับไฮไลท์อยู่ตรงนี้ครับลอกเบาเกลี้ยงครับลอกเบาเกลี้ยงถ้าข้อนี้ไปเจอลอกฝืดไฮไลท์ไว้เลยนะใส่ดอกจันไว้นะตรงนี้นะถ้าข้อนี้ลอกเบาเกลี้ยงถ้าไปเจอข้อนี้เป็นลอกฝืดแสดงว่าต้องเข้ามาเรื่องการหมุนแล้วไปเผลอใช้2วิธีนี้นะที่แตกแต่ถ้าใช้วิธีนี้ก็ทำบรรทัดเดียวจบเหมือนเดิมแต่ต้องมีอีกพจน์หนึ่งเพิ่มขึ้นมาด้วยเงื่อนไขที่ลอกฝืนแค่นั้นเองครับนะฮะโอเคอ่ะก็อาจจะยังงงงงโกงโกงอยู่นะฮะป๋าบอกก่อนเลยเพราะว่าคนจะทำเชี่ยวได้พวกเนี้ยป๋าบอกเลยนะเด็กไปเอ็นทานบางคนยังทำพวกนี้ไม่ได้เร็วขนาดนี้